เมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาจุค่ะชาวเน็ตเขมรทั้งหลายออกมาดลลงให้คนเขมรน่ะแบนสินค้าไทยบ่ต้องใส่สินค้าไทยเขมรขู่แบนทุกอย่างที่มาจากประเทศไทยหลังจากที่มีความขัดแย้งในเรื่องของการจัดงานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมทำให้เขมรนี่ไม่พอใจคนเขมรนี่ไม่พอใจไทยอย่างหนักเลยจนพวกเขานี่ขู่ว่าจะแบนทุกอย่างจากประเทศไทยจนทางด้านไทยนี่ก็โต้ตอบกลับว่าแบนกี่โมงแต่ก็มีอย่างนึงนะครับผมที่ทางด้านคนเขมรเองนี่เขายังไม่ตัดขาดและแบนไม่ได้เลยวันนี้จะพามาดูคอมเมนต์ของเขมรนะครับซึ่งทางด้านกลุ่ม AWCCV5โดยทางด้านคุณนัทเกณฑ์กินะครับผมได้มีการโพสต์ลงบอกว่าโถโถเขมรจะแบนหนังไทยแบนสินค้าไทยพอทีหยดจะเข้าปุ๊บมีละเว้นไว้ก่อนคอไรแกจะเข้ามากล้าดูสินะนะก็มีแขวะกันนิดหน่อยนะฮะซึ่งทางด้านเขมรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขมรเอ้ยมันเรื่องของเพลงเรื่องของละครเรื่องของละครเรื่องของเพลงต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นที่นิยมนะจากไทยเนี่ยนะฮะเพลงนี่ก็หลายๆเพลงผมก็เห็นเอาไปเป็นภาษาเขมรกันหมดเลยนะเพลงที่ผมชอบเพลงพี่เสกโลโซเพลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำนองนี่คือมาจากไทยหมดนั่นแหละทีนี้พอโกรธให้ไทยก็อยากจะแบนของไทยนะฮะพอจะแบนแล้วเป็นไงครับมันก็ยังมีภาค2ของทางด้านทีหยดอยู่นะครับเราไปดูปฏิกิริยาของทางด้านคนเขมรนะครับว่าพอหนังเรื่องนี้จะเข้าไปที่ประเทศเขมรเนี่ยนะฮะกับกระแสที่ต้องการแบนไทยจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันครับความคิดเห็นแรกของเขมรนะครับบอกว่าสัญญาว่าจะเลิกดูหนังไทยแต่รอเรื่องนี้มาเป็นปีกลับมาแล้วแหมใจก็คืออยากไปดูนั่นแหละแม่ถ้าเข้าไปนะโอ้โหคงจะดูกันเยอะเลยแหละความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าเกียรติการรอคอยนะฮะรอว่าหนังเรื่องนี้จะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับหนังไทยนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปแปลเป็นภาษาเขมรแล้วก็จะเป็นหนังเขมรนะนะอย่าเข้าใจผิดนะครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเร็วเข้าและมาเร็วอันนี้คือภาษาเขมรนะแต่เป็นแปลเป็นภาษาไทยนะฮะแบบใจร้อนนะฮะต่อมาบอกว่ารีบหน่อยแอดมินนะฮะเอ๊ะมันยังไงเนี่ยนะคุณได้เข้าร่วมโครงการแบรนด์ไทยไหมเนี่ยแบรนด์กี่โมงนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูคอมเมนต์ไทยด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันต่อนะฮะต่อมาบอกว่าฉันจะดูหนังเรื่องนี้2ครั้งและจะไม่เสียดายเงินเนี่ยหนังไทยนะเนี่ยสินค้าไทยเลยนะของไทยเลยนะต่อมาบอกว่าอยากไปกรีซด้วยอีกครั้งต่อมานะครับบอกว่าเตรียมตัวเลยรอนานแล้วซึ่งนี่ก็เป็นปฏิกิริยาหน้าของทางด้านคนเขมรเองที่เขาต้องการจะดูหนังไทยนะฮะแบนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ดูหนังเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าประเทศไทยประเทศเขมรนะฮะมันก็ยังมีอะไรที่ตัดขาดกันยังไม่ได้นะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความนิยมค่านิยมอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นละครเพลงนะฮะดาราเซเลบริตี้อะไรต่างๆนะฮะคนเขมรเขาก็คลั่งไคล้มาทางด้านประเทศไทยนี่แหละนะครับผมนะไม่ว่าเป็นจะไม่ว่าจะเป็นเพลงเนี่ยผมเห็นเพลงเนี่ยโอ้โหเอาไปออดิชั่นกันเนี่ยผมนึกว่าเพลงไทยกันเกือบหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะพามาดูทางด้านคอมเมนต์ของคนไทยหลังจากที่เขารู้ข่าวนี้แล้วเนี่ยนะเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างเราไปดูกันนะครับความคิดเห็นแรกของคนไทยนะครับหลังจากรู้ว่าเขมรเนี่ยเขาตั้งหน้าตั้งตารอดูหนังทีหยดนะฮะอยากจะให้ทีหยดนี่ไปฉายไวๆนะฮะเฝ้าติดตามรอคอยนะฮะความคิดเห็นแรกนะครับบอกว่าถ้าภาคเขมรก็ถือว่าเป็นหนังเขมรนะเอาเหรอ มันได้เหรอมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเนี่ยนะฮะไม่งั้นเราสปอยหนังอยู่ที่ประเทศไทยนี่เราก็เป็นเจ้าของหนังหมดไม่ใช่นะฮะมีคนไปตอบนะครับบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอฉายที่เขมรก็ถือว่าเป็นหนังเขมรดีนะที่มันไม่ตั้งชื่อว่าทีเขมร อย่าเพิ่งตั้ง ต่อมาบอกว่าดูเอาไว้ก๊อปต่อมานะครับบอกว่ามึงไม่สมควรกันมึงยังบอกว่าก๊อปวัดเขมรอยู่เลยนะฮะต่อมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าอีเมนไม่บ้าคลั่งเรื่องต้นไม้ในโปสเตอร์มั่นใจว่าต้องมีฉากที่ถ่ายในเขมรแน่และส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของเขมรแต่ในเมื่องี่เง่าและต้องยอมตัดเพราะแค่ยอดจองตั๋วล่วงหน้าก็ทะลุ80ล้านไปแล้วอะไรจะดูเดือดขนาดนั้นของดีไม่ต้องคุยเยอะว่าอย่างนี้นะครับผมนะต่อมาบอกว่ามันจะหาเงินมาจากไหนนะฮะมีคนไปตอบคอมเมนต์นะต่อมาบอกว่าต่อมความอิจฉาบางบทหมดแล้วต่อมาบอกว่าตัดทิ้งเพราะมันพังโบราณสถานแล้วอีกอย่างตัดก่อนมีโปสเตอร์แล้วอันนี้ผมให้ความเป็นให้ความแฟร์กับมันนิดนึงว่าอย่างนั้นนะครับนะ
ความเย็นต่อมานะครับบอกว่าเขมรจะแบนไทยสำเร็จกี่โมงดีว่าอย่างนี้นะไทยก็เพิ่งจะไปเยือนเขมรนะนายกของเราก็ไปต่อมานะครับบอกว่าจะแบนยังไงในเมื่อ want to be ไทยขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวเขมรก็จะสร้างหนังเองว่าอย่างนี้นะแต่อาจจะเปลี่ยนจากทอธงเป็นขอไข่หยดว่าอย่างนี้นะฮะต่อมาบอกว่ามันจะแบนไทยกี่โมงวะคงยากอะฮะแฟชั่นเนี่ยอะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นที่นิยมของทางด้านคนเขมรวัยรุ่นเขมรชาวเขมรเองอิทธิพลของไทยก็ยังเยอะอยู่ในเรื่องของค่านิยมในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ความบันเทิงนะฮะเพลงเพลิงอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะพูดคนละภาษาต่อมาบอกว่าโบราณว่าไว้เกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงประเทศด้อยพัฒนาแดกหมาไข่เน่าแก้มถั่วต้มดีกว่าไอ้ขี้เหลือนเหม็นเขียวว่าอย่างนี้นะครับต่อมานะครับบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะเหม็นนะสรุปขี้โม้เห็นบอกแบรนด์สินค้าไทยหลายรอบแล้วเนี่ยว่าอย่างนี้นะฮะจริงแล้วคนเขมรเนี่ยนะครับเขาชอบโปรดักต์ของคนไทยจุดออกนอกหน้าเรื่องนอกตาเกินคนไทยซะอีกลืมสันดานรากเหง้าของบรรพบุรุษตัวเองว่าอย่างนี้นะครับแบรนด์ไทยกี่โมงนะฮะจากกระแสนี้มานี่ก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเอ๊ทางด้านเขมรเนี่ยเขาก็หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆบางอย่างนะครับทางด้านเขมรเขาก็เอามาจากเมืองไทยนี่แหละนะฮะเรื่องของวัฒนธรรมความบันเทิงเพลงเพลิงอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเขาจะไปแปลงแต่ทำนองก็เป็นของไทยเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของหนังทีหยดที่จะมีการไปฉายในประเทศเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับเขมรดลรงค์แบรนด์สินค้าไทยแต่ก็เป็นได้แค่ล้มปากก่อนอื่นอย่าลืมกดแชร์กดหัวใจกดติดตามอีกชั้นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจ้ะค่ะชาวเน็ตเขมรทั้งหลายออกมาดลรงค์ให้คนเขมรน่ะแบรนด์สินค้าไทยบ่ต้องใส่สินค้าไทยแล้วให้หันมาใส่สินค้าจากทางเวียดนามจีนและกระทั่งเกาหลีญี่ปุ่นยังก็แล้วแต่กะที่ไม่ใช่สินค้าไทยด้วยเหตุผลที่ว่าบ่มักคนไทยหลังจากนั้นค่ะก็มีสำนักข่าวเจ้าประจำของประเทศเมียนมาค่ะก็ได้นำเสนอข่าวว่าย้อนนี้นะทางกัมพูชาได้ดลรงค์แบนสินค้าไทยชาวเขมรทั้งหลายแหละออกมาคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยบ่เห็นด้วยแต่ละคนก็มีเหตุผลต่างๆนานามาไทยนั่นนี่โน่นสารพัดที่จะกล่าวหาบางคนก็ออกมาขัดแย้งนะคะจะแบนสินค้าไทยได้จังใดประเทศตัวเองผลิตได้ละไปมีละไปสินค้าจากประเทศอื่นนอกจากจะบ่ได้คุณภาพแล้วยังราคาแพงอีกนะคะสำหรับคนที่ดลลงแบนสินค้าไทยก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆของประเทศนั่นค่ะแต่ประชากรส่วนใหญ่นะคะเขาก็ยังใส่สินค้าไทยอยู่สำหรับสินค้าที่เป็นที่นิยมของคนเขมรนะคะก็มีอยู่6อย่างด้วยกันนะคะบ่ว่าจะเป็นประเภทสกินแคร์แอนด์คอสเมติกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ำตาลขนมที่ทำจากน้ำตาลและก็มีวัสดุก่อสร้างประเภทพลาสติกหรือว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์และก็อะไรต่างๆค่ะสำหรับประเทศที่ประเทศไทยส่งออกไปอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะคะสินค้ามากมายก็มีทั้งจีนแน่ประเทศมหาอำนาจต่างๆทั้งญี่ปุ่นแน่และก็อีกหลายๆประเทศหรือประเทศเขมรนี่ก็คือส่งออกไปบางส่วนเท่านั้นค่ะบอสเมนดลนรงค์ก็ได้แต่ดลนรงค์นะคะแบนก็ได้แต่แบนในโลกโซเชียลเท่านั้นล่ะค่ะแต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศคุณน่ะเขาไม่เอาด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่อง เข้าใจตรงกันนะเพื่อน แล้ว FC ฮาวาจังไดค่ะเว้าพื้นข่าวกับสาวสีลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ